ใครชนะกล่าวอีกครั้งกับช่วง What's My Review ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าอุ๊ยอีนี่มันใครแม่ทำไมไม่คุ้นเลยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเรามารีวิวนิยายกันเหมือนเดิมแต่ว่ามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะชีลาแอเลียนค่ะดีค่ะน้องชิลลี่น้องชิลลี่เป็นน้องที่อ้อมสนิทมากๆนะคะแล้วก็ที่เชิญลี่มาในครั้งนี้เพราะว่าหนึ่งเราเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำเนื่องจากว่าเรามีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยากให้ทุกคนได้รับความแปลกใหม่มีการแบบมีแขกรับเชิญนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยชวนน้องลี่มาทำกันที่นี่เนาะอาจจะไม่ได้มีเพื่อนๆคนอื่นไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปนะคะคลิปหน้าเพื่อนๆกลับมาแน่นอนแต่คลิปนี้ที่ตั้งใจชวนลี่เพราะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่อ้อมกับลี่อินมากมากอินกันมากทุกคนบอกเลยว่าที่นั่งอยู่นี่คือแฟนบอดจ้าตัวจริงทั้งสองคนอยากจะแพ้ให้ทุกคนสามร้อยเรื่องแม่ทำไมทุกคนไม่เห็นโต๊ะทำงานของเราสองคนที่อยู่ติดกันนะว่าแบบกำลังใจในการทำงานของเราอ่ะมันคือยังไงซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่เราตั้งใจจะทำนานแล้วนะคะคือรีวิวนิยายป๋อจ้านใช่แล้วแต่เป็นป๋อจ้านที่เป็นพีรีวิวไอคือก่อนหน้านั้นเกริ่นน้องๆก่อนไม่แน่ใจว่าน้องเคยดูคลิปที่เป็นรีวิวป๋อจ้านพีเรียดจีนไปหรือยังคือพี่อ้อมเคยรีวิวไปแล้วคลิปนึงแล้วตอนนั้นกระแสก็ดีมากแล้วน้องทุกคนก็แบบพี่อ้อมคะจริงๆอ่ะพวกพีเรียดไทยก็น่าสนใจนะก็เลยแบบเฮ้ยได้เรื่องงามยามดีว่ะปีนี้ยังไงก็ต้องมีป๋อจ้าสักหนึ่งก็เลยเปิดสักการะด้วยกันทำพีเรียดไทยดีกว่านะคะซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้คัดมาเน้นๆน้องลี่เนี่ยเป็นตัวจริงที่อ่านป๋อจ้าทุกวันทุกวัน500เรื่องเลยเราเหมือนในคำลี่อ่ะนี่คือบอกเลยว่าทุกครั้งทุกครั้งที่หาฟิกป๋อจ้าปุ๊บคือทักหาลี่คือจบลี่ลี่อยากได้ป๋อจ้าแนวเนี้ยเอาไปเลยลี่ก็จะลิฟท์ให้แบบนี่คือเป็นคลังแสงของพี่อ้อมตลอดมาเลยนะซึ่งคลิปนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มไปเลยจากชินรี่3เรื่องจากอ้อมใจ3เรื่องนะคะมาเลยรวม6เรื่องจุกๆรับประกันที่เป็นพีเรียดไทยใช่พีเรียดไทยแล้วรับประกันว่ามันสนุกมากๆชินรี่คอนเฟิร์มชินรี่เป็นคนที่อ่านครบทั้ง6เรื่องเรียบร้อยใช่แล้วบอกเลยว่าทุกเรื่องลี่แบบผ่านผ่านแนะนำต่อได้แนะนำต่อได้นะคะเดี๋ยวไปฟังกันว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างแต่ก่อนที่คนจะไปฟังอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางช่องวัดว่า Channel ด้วยนะทุกๆช่องทางเลยนะจ๊ะฝากด้วยค่ะที่เรื่องแรกดีกว่าค่ะภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเพิ่งอ่านจบเมื่อคืนบอกเลยว่าพอตัดสินใจลี่ๆอยากทำรีวิวเรื่องนี้ก็ให้ชิลลี่ช่วยลิสต์มาพอเราลิสต์เรื่องนี้ไปลี่บอกเฮ้ยอ๋อใช่ไม่เคยอ่านอ่ะไปอ่านเลยเพราะว่ามันดีมากนะคะชื่อเรื่องว่าดวงใจเจ้าเอ๋ยน่ารักคือปอนน้องฟังเนี่ยมากคือใครที่ชอบพีเรียดอันนี้พี่อ้อมแนะนำมากๆนะคะมันจะย้อนไปในปีพ.ศ.2480ซึ่งเป็นยุคของการที่จะเข้าใกล้สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งบอกเลยว่าพล็อตคือจึ้งมากมีการแบบเขาเรียกว่ารีเลทถึงสถานการณ์บ้านเมืองนะตอนนั้นจริงๆใช่แล้วบอกเลยว่าคุณไรทำการบ้านเก่งมากไปที่คาแรคเตอร์แรกไปที่พี่จ้านก่อนตระกูลพี่จ้านเนี่ยเขาชื่อว่าตระกูลเกษมวัฒนาค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจห้างสินค้าได้ทำร้านอาหารนู่นนี่นั่นก็คือเป็นตระกูลบ้านรวยตระกูลนึงถือว่าเป็นคนรวยยุคนั้นในยุคนั้นถ้าง่ายๆก็คือ CP มั้ยจริงแม่ก็คือไม่ได้ไก่กาแปลว่าจะไม่ได้มีเชื้อสายพันธุ์ราชเขาเรียกว่าอะไรราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นบ้านคนรวยบ้านหนึ่งเป็นตระกูลที่สูงศักดิ์ตระกูลหนึ่งนะคะเกษตรวัฒนาเนี่ยเขามีลูก3คนคนโตเนี่ยชื่อพี่จุฑาก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่บอกว่าเป็นใครจินตนาการเอาเองแม่ทีนี้เขามีฝาแฝดซึ่งขาพี่จ้านเนี่ยเป็นฝาแฝดทุกคนรู้มันน่ารักเพราะเป็นแฝดชายหญิงมากมากทุกคนคาดว่าจินตนาการตามถึงหน้าพี่จ้าเป็นผู้หญิงมันก็คือหน้าเอ็นดูอ่ะเขินมากเขินแม่ซึ่งชื่อว่าเจ้าเอ๋ยคือแฝดพี่ที่เป็นผู้หญิงนะคะส่วนคนเล็กก็คือเจ้าเอ๋ยก็คือคาวฮิจานั่นเองนายเอกของเรานายเอกของเราชื่อว่าเจ้าเอ๋ยตามชื่อเรื่องนะคะซึ่งน่ารักมากซึ่งเป็นเจ้าแฝดที่ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาดูแลธุรกิจที่บ้านได้ประมาณปีครึ่งแล้วแต่กำลังแบบจะทำอะไรดีนานู่นนี่นั่นทีนี้ตัดไปที่อีกตระกูลนึงที่พระเอกของเราอยู่เนี่ยเขาอยู่ในวังจะคือวังสุริยาเขาเป็นเชื้อพระวงศ์ทีนี้มันมีเรื่องที่ทำให้2คนนี้ได้มารู้จักกันเพราะว่าเสด็จเนี่ยท่านกำลังจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับการกลับมาของหลานท่านทั้ง2คนที่เพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศไปอยู่นั่นน่ะ10กว่าปีเลยนะแล้วพอจะกลับปุ๊บท่านก็รู้สึกว่าอ่ะอยากจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับการกลับมาของหลานซึ่งที่กลับมาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกของเราเจ้าอีป๋อนะคะเป็นหลานอยู่ในตระกูลนี้มีพี่ชายคนโตที่กลับมาพร้อมกันเนี่ยคือท่านชายปรีดาสุริยากร
เอออายุ32เป็นคุณหมอนี่คือพี่ชายทุกคนอ่านตามไปแล้วจินตนาการก็คือคุณหล่อมากของแรงปะเนี่ยเออกับเจ้าพระเอกของเราไม่น้อยนะใครค่ะพระเอกเนี่ยชื่อว่าท่านชายปรีชาสุริยกรหรือว่าท่านชายชาท่านชายชาเนี่ยอายุ28เป็นแบบเลขานุการทูตทำการทูตอ่ะทุกคนแล้วก็โวยล้อคือคาแรคเตอร์ป๋อเรื่องนี้เป็นนักการทูตคือใครจะไหวก็ไปคืนนี้ไม่ไหวนะแล้วเราชอบความที่มันน่ารักคือมันเป็นเอ็ดแกร์ทุกคนเพราะว่าเจ้าเอ๋ยกับเจ้าเอ๋ยเนี่ยอายุแค่20แต่ว่าเจ้าท่านชายชาของเราอายุ28เขาห่างกันมากถึง8 ปีทีนี้เขามีเรื่องที่ทำให้ต้องมาปะกันหลังจากที่เราบอกไปว่าเสด็จท่านอะจะจัดงานเด็กต้อนรับก็เชิญทุกตระกูลแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เชิญบ้านเกษตรวัฒนาไปด้วยทั้งสองท่านก็ได้เขาเรียกว่าก็ได้ไปร่วมงานนี้เนาะไปทั้งตระกูลเลยไปร่วมแสดงความยินดีนู่นนี่นั่นไอ้เจ้าเอ๋ยของเราเนี่ยก็มีซีนให้ได้ไปปะกันหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีหลานที่ชื่อว่าท่านชัยปราบขอยัดเกริ่นไว้เพราะว่าตัวละครเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่ามีเรื่องต่อด้วยท่านชัยปราบในเรื่องเนี้ยคือตัวซุ่มอยู่คนคือยังเป็นน้องเด็กเล็กแล้วก็เหมือนแบบเจ้าเอ๋ยอ่ะได้ไปทักทายเพราะว่าท่านน่ะอยากทานฟองดูแล้วเหมือนแบบพี่เลี้ยงทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้าไปชาร์จแบบเฮ้ยท่านชายอยากจะทานฟองดูหรอครับงั้นเดี๋ยวแบบเจ้าเอ๋ยช่วยใช่เจ้าเอ๋ยก็เลยได้มีโอกาสไปปะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าท่านชายชาก็หันมาเห็นพอดีว่าแบบอุ๊ยใครมาคุยกับหลานฉันนะทำอะไรกันอยู่ก็ได้เข้ามาชาได้มาคุยกันเลยไปทำให้เหมือนสองคนเนี้ยได้มีโอกาสรู้จักกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องขอเกริ่นทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยปาร์กันที่อังกฤษมาแล้วคือทั้ง4ตัวละครทั้งเจ้าเอ๋ยทั้งท่านชายชาแล้วก็พี่ชายของเขาเนี่ยเคยรู้จักกันที่อังกฤษคือมันเหมือนเป็นแบบวัฒนธรรมของเด็กบ้านรวยคนเชื้อสายพะวงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันตอนไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาอาจจะแบบไม่ได้มีโมเมนต์ร่วมอะไรกันแต่ความปั๊วปังของเรื่องนี้ทำให้สองบ้านเนี้ยต้องมาค่อยๆขยับเข้าหากันเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านเขาตั้งใจที่จะจับคู่ให้เจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยคือแฝดผู้พี่ของเจ้าพิจารณาที่เป็นผู้หญิงนะคะใช่ที่เป็นผู้หญิงกับท่านชายปรีดาก็คือพี่ของอีป๋อให้เขาคู่กันเออมันก็เลยจะต้องเหมือนแบบมีเหตุให้มีเรื่องให้ต้องไปพัวพันกันไปวังไปนู่นไปนี่ก็จะเชิญบ้านนี้มาบ้านนั้นเออก็จะเชิญเข้ามาทำความสนิทคุ้นเคยจริงทุกคนคือมันน่ารักมากเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากระหว่างสองคนคู่นั้นจะยังไงอยากให้ทุกคนไปร่วมรุ้นสุดเลยคู่ของเราคู่หลักของเราเนี่ยความสัมพันธ์มันจะขยับพัฒนาไปได้ยังไงเพราะจริงๆก็คือเริ่มต้นมาจากการที่แบบไม่ค่อยมีเรื่องราวให้คุยกันเพราะเขาต่างกันมากอะเนาะแต่เราชอบที่บ้านเนี้ยเขาสอนลูกดีคือด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าเกษตรวัฒนาไม่ได้เชื้อพระวงศ์เป็นแค่ตระกูลคนรวยอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คือเป็นพ่อค้าแต่เป็นพ่อค้าที่รวยคือสักต่ำกว่าสักต่ำกว่าท่านชายเยอะมากเลยอย่างเงี้ยพ่อแม่สอนดีมากเลยนะก็จะแบบว่าแบบถ้าท่านลดตัวมาคุยดีกับเราอะเราก็ต้องแสดงกริยาดีๆกลับไปนะเอออย่าไปทำนู่นทำนี่คือสอนลูกดีมากแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดอีกเรื่องนึงคือเรื่องนี้ไม่มีการคุมถุงชนนะคะทุกคนแม้ว่าทั้งสองบ้านจะตั้งใจจับคู่แต่สุดท้ายแล้วว่าคือให้ลูกเป็นคนตัดสินใจเรียนรู้กันเองว่าตกลงอ่ะจะยังไงซึ่งบอกเลยว่าแกนหลักสำคัญของเรื่องนี้คือความแตกต่างของชนชั้นสองคนนี้แหละแล้วความแตกต่างที่ในยุคนั้นทุกคนคิดออกปะสงครามโลกเอ่ยอะไรเอ่ยเพศสภาพเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นประเด็นสำคัญมากๆกับความรักอะใช่ความรักของสองคนนี้จะพัฒนาไปได้ยังไงนะคะอยากให้ทุกคนไปร่วมให้กำลังใจท่านชายชากับเจ้าเอ๋ยบอกเลยว่าน่ารักขนมากแม่ทุกคนอ่านแล้วก็คันหัวคือนั่งอ่านอยู่ที่นี่นะนอนอยู่เมื่อคืนก็คือตีสามบอกเลยว่าอ่านแล้วก็นั่งบิดอยู่อย่างเงี้ยทุกคนคือไม่ไหวคือดีมากนะคะแล้วท่านชายชาให้คำนิยามเลยว่าคลั่งรักรักมากทุ่มเทเพื่อเธอรักมากเหลือเกินอะไรขนาดนั้นอยากให้ทุกคนไปร่วมให้กำลังใจว่าแบบเขาเรียกว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่ค่อนข้างจะตรึงเครียดกับความสัมพันธ์ที่ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้กันเนี้ยมันจะลงเอยยังไงรับประกันว่าทุกคนจะชอบแน่นอนเพราะว่ามันสนุกหวังไม่ลงนะคะรวดเดียวจบตามไปให้กำลังใจคุณไลค์กันได้เนาะใช่ด้วยภาษาด้วยอะไรต่างๆอ่ะมันแบบ
มันน่ารักทุกคนเราขอเชียร์อีกหนึ่งเสียงนะคะกับเรื่องนี้จริงๆใครชอบพีเรียดพี่อ้อมมั่นใจว่าชอบแน่นอนคำราชาศัพท์อาจจะเยอะหน่อยแต่แป๊บเดียวปรับตัวได้ตัวละครในเรื่องคือมีน้ำหนักมากไม่มีใครแบบดำซะแบบเป็นคนเลวร้ายอะไรสักขนาดทุกคนคือมีเหตุมีผลของการกระทำมีหลายๆคู่ด้วยแต่ไม่ขอบอกว่าจะเป็นคู่ไหนบ้างไปร่วมรุ่นนะคะแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปถึงท่านชายปราบเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเปิดจักรวาลเขามีเรื่องต่อด้วยนะเป็นป่อจ้าเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องของท่านชายปราบที่ในเรื่องนี้ยังเป็นตัวจุ้งแต่เรื่องของตัวเองที่ชื่อว่าปราบวานเนี่ยคือโตแล้วอยากให้ไปตามให้กำลังใจกันสนุกเหมือนกันค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะฝากด้วยมาต่อกันไวๆเรื่องที่2เลยนะคะยังไงเล่เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าจันกับพอจ้าจันกับพอดังว่าดังมากทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นแฟนป๋อจันทุกคนน่าจะได้แบบเห็นรีวิวต่างๆแล้วเนาะวันนี้ที่เราหยิบมาพูดอ่ะเพราะว่าเป็นพีเรียดไทยครับแล้วก็เรื่องนี้นะคะเป็นจักรวาลที่มีการกลับชาติมาเกิดแม่คือตัวของเจ้าจันกับพอเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นเด็กกำพร้าก็คือเป็นเด็กกำพร้าเลยอะค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วน้องอะก็ตายแม่ตายมองเป็นแล้วก็ไปเกิดใหม่หนึ่งแล้วก็เกิดใหม่มาอยู่ในร่างของคุณหนูจันนะคะคุณหนูจันเนี่ยเป็นลูกของท่านเจ้าคุณชมนาถแล้วก็คุณหญิงชบาซึ่งมันมีเรื่องตอนที่น้องมาเกิดใหม่อะท่านเจ้าคุณชมนาถกับคุณหญิงชบาเนี่ยสิ้นแล้วแม่ใช่ไม่เหลือเลยแต่บ้านไม่เหลือเลยเหลือแต่บ้านก็คือน้องอ่ะอยู่กับแม่เลี้ยงนะคะแล้วก็ถูกเคี่ยนตีเอาง่ายๆคือคุณหนูจันอ่ะถูกแม่เลี้ยงเคี่ยนจนตายแต่ว่าตัวเจ้าจันกับพอเนี่ยก็เหมือนตายพร้อมกันน่ะทุกคนมีเหตุที่ทำให้เขาเรียกว่าทั้งสองคนตายแล้วแต่คนไปหาคำตอบเองว่าทำไมเขาถึงกลับมาแบบอยู่ในร่างนี้นะเสร็จตัวเจ้าจันเนี่ยก็เลยมาอยู่ในร่างของคุณหนูจันแล้วก็นู่นนี่นั่นฟื้นกลับมาพอฟื้นกลับมาเนี่ยด้วยความที่ถูกไล่ออกจากบ้านแล้วแม่ถูกไล่ออกมาจากบ้านของแม่เลี้ยงนะคะก็มาอยู่ที่บ้านของคุณชมนาถของท่านเจ้าคุณชมนาถแล้วก็คุณหญิงชบาก็คือที่พระนครซึ่งเป็นบ้านที่ติดอยู่กับบ้านท่านเจ้าคุณโปสันนั่นคือคาอี้ป๋อนั่นเองทุกคนคือเป็นบ้านเก่าแก่ของแม่มันเป็นสมบัติเดียวที่น้องมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องเลยต้องตัดสินใจอยู่ที่นี่ซึ่งมันเป็นบ้านเก่าที่ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่เป็นบ้านที่รกร้างเอาง่ายๆก็คือมีเขาเรียกว่ามีบ่าวที่คอยดูแลเรือนแต่ว่าก็เป็นแบบคือมาอยู่โดยที่แบบมันจำยอมชีวิตมันจำยอมจริงๆคือมันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่แล้วน้องอ่ะตอนที่มาอยู่อ่ะก็คือไม่ได้รู้สติด้วยนะคะคือน้องแบบกำลังจะตายแล้วแม่โดนแบบโดนเคี่ยนโดนตีสุดท้ายนะคะตัวบ่าวเนี่ยก็เลยแบบพามาอยู่ที่นี่แล้วก็มารักษาอะไรต่างๆจนมาบูรณะบ้านเริ่มมาทำแบบกวาดบ้านใหม่นู่นนี่นั่นแล้วก็ได้รู้ว่าข้างๆบ้านเนี่ยก็มีบ้านเรือนมีบ้านข้างๆด้วยเนาะติดกับแม่น้ำทุกคนคิดภาพบ้านติดแม่น้ำเจ้าพระยาจริงแล้วก็มีอยู่แค่2หลังอะตรงนั้นอะก็คือพื้นที่กว้างๆโล่งๆเนาะแต่มีบ้านอยู่แค่2หลังคือบ้านของท่านเจ้าคุณโปสันก็คือคาอี้ป๋อใช่ค่ะแล้วก็บ้านของท่านเจ้าคุณชมนาถซึ่งก็คือตอนนี้มีคุณหนูจันมาอยู่แล้วก็ตัวของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ็ดแก๊ปด้วยเนาะใช่ใช่เอ็ดแก๊ปต่อเนื่องกันไปเลยค่ะเพราะว่าท่านเจ้าคุณโปสันนะท่านมีอายุแล้วใช่ก็คืออายุประมาณ35นอลลี่จำไม่ได้ว่าประมาณนั้นแล้วก็ส่วนของตัวคุณจันเนี่ยอายุ18ใช่แม่เด็กน้อยหอยกรุ๊ปเด็กน้อยมากนะคะคือแบบยังเป็นเด็กอยู่แต่ด้วยความที่น้องจันกับพอเนี่ยตัวของร่างจันกับพอเองอะอายุเยอะแล้วนะคะอายุประมาณ22อ่ะถ้าลิจำไม่ผิดนะคะก็คือก็จะมีความแบบมีความรู้ความสามารถประมาณนึงทำให้น้องอ่ะมีเริ่มมีความคิดว่าไหนๆฉันกลับชาติมาเกิดแล้วอ่ะฉันอยากทำอะไรให้ร่างนี้มีความสุขอยากจะทำอะไรแบบให้ร่างนี้แบบมีเงินขึ้นมาคือน้องไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่บ้านแล้วก็คือมีแค่สวนพื้นที่คือทุกคนนึกภาพบ้านสวนมีสวนมะพร้าวเนาะแล้วก็มีแบบ
ผักสวนครัวนู่นเล็กๆน้องก็เลยมีความคิดที่ว่าจะทํายังไงอ่ะให้แบบสิ่งที่เรามีอ่ะงอกเงยทุกคนน้องอ่ะก็เลยพยายามที่จะค้าขายใช่ใช้ความรู้ความสามารถที่มีจากร่างเก่าของตัวเองคือน้องมีความสามารถด้านทำขนมไทยถูกก็เริ่มที่จะแบบเดินไปในสวนเอ๊ะของที่เรามีมันทำอะไรได้บ้างวะมะพร้าวอะไรอย่างงี้ใช่แล้วน้องเนี่ยก็เลยแบบเออได้เริ่มทำนะคะสิ่งแรกที่น้องทำเลยก็คือน้ำตาลมะพร้าวณตอนนั้นน่ะยังไม่มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปึกที่ทุกคนเขาเรียกอะไรนะน้ำตาลปึกไหมเธอเป็นที่เป็นก้อนๆอ่ะคือณตอนนั้นน่ะยังไม่มีเนาะน้องอ่ะเป็นคนเริ่มบุกเบิกนะคะการทำน้ำตาลมะพร้าวขึ้นมาหลังๆก็เลยเริ่มทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะพร้าวทำเยอะมากทำเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นขนมนู่นนี่นั่นจนร่ำรวยขึ้นมาเลยค่ะแม่ใช่จนร่ำรวยขึ้นมาแล้วไปถึงหูท่านเจ้าคุณโปสันที่อยู่ข้างบ้านเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่ที่น้องย้ายมานางก็แอบมองกันอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยมีคนย้ายมาแล้วหรอบ้านนี้นู่นนี่รับบทเลงแล้วคือน้องจันน้องจันในเรื่องอ่ะคือเป็นคนแก่นๆซนๆแล้วก็เป็นบ่าวตัวอับขอโทษค่ะเป็นคนตัวเล็กๆที่คุมบ่าวคุมบ่าวแบบตัวผู้ชายตัวใหญ่ๆอ่ะก็เลยแบบท่านเจ้าคุณก็เลยแบบเออเขามีแบบมีความเป็นผู้นำเนาะมีแค่คนตัวเล็กๆก็ยังแบบบริหารจัดการบ่าวที่ตัวเองมีอ่ะได้ให้มาทำแบบตอนแรกน้องก็คือเปิดสร้างแบบโรงน้ำมันมะพร้าวเล็กๆทำน้ำตาลเล็กๆก่อนไปถึงหูท่านเจ้าคุณโปสันซึ่งไม่ใช่แค่ท่านเจ้าคุณธรรมดาท่านเจ้าคุณโปสันเนี่ยมีอีกชื่อนึงว่านายเฮงอิกเจ้าสัวเฮงอิกเนี่ยเป็นคนที่ค้าขายเหมือนกันทุกคนก็คือมีเรือที่เดินทะเลแบบเดินสินค้าใช่นำสินค้าไปขายส่งออกต่างประเทศใช่หลังๆเนี่ยก็เลยได้มาทำความรู้จักกันเพราะว่าตัวเจ้าจันเองอ่ะอยากเอาน้ำสินค้าของตัวเองอะลงเรือแล้วก็จะมีแบบเหตุการณ์ปะกันนู่นนี่นั่นคือด้วยความที่ตัวของคุณจันเองเนี่ยก็ตอนแรกๆก็ไม่ได้ค่อยชอบหน้าของไม่ได้ชอบหน้าท่านเจ้าคุณประสานสักเท่าไหร่หลังๆก็เริ่มใจอ่อนท่านเจ้าคุณโปสันก็คือเริ่มชอบน้องแม่เห็นว่าแบบน่ารักมากเพราะว่าเห็นว่าเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่มีความขยันใช่เป็นเด็กที่มีความขยันนะคะแล้วก็มีความแบบทะเยอทะยานมีเป็นความนักสู้อ่ะมีใจที่เป็นนักสู้นะคะก็แบบเหมือนแบบเอ็นดูหลังๆอ่ะก็จะท่านเจ้าคุณจะช่วยน้องจันไปในทางไหนได้บ้างแล้วน้องจันอ่ะจะมีเกิดพัฒนาความสัมพันธ์ของสองคนไงจะลงเอยยังไงทุกคนต้องไปร่วมรุ้นคือความน่ารักของมันหลักๆเลยอ่ะคือเรื่องนี้ที่โดดเด่นมากๆและเป็นที่กล่าวขานในด้อมคือหนึ่งอ่ะแล้วหิวมากแม่เพราะว่าไลฟ์บรรยายเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องของการทำขนมนู่นนี่นั่นความสัมพันธ์มันน่ารักเพราะว่ามันต่างกันมากๆคือคนนึงก็แบบเข้าหาโดยการที่หวังนะแต่อีน้องก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะเป็นพ่อเราอยู่แล้วถูกมันแบบแต่เราก็สุดเฮ้ยคนนี้เขาเพิ่งพาได้ถึงเวลามันเรือนติดกันมันมีเหตุอะไรก็รบกวนกันละกันช่วยเหลือกันละกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้ค่อยๆขยับเข้าหากันทีละนิดอะไรเงี้ยและด้วยความที่คาแรคเตอร์เจ้าจันน่ะมันเป็นคนสู้ชีวิตอย่างที่ซิลลี่บอกเนาะคือน้องอ่ะพยายามที่จะไม่ได้รบกวนใครช่วยเหลือตัวเองเต็มที่มันยิ่งทำให้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกว่าแบบอยากช่วยเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยบ่าวในเรือนก็รักน้องมากแบบเต็มที่ช่วยน้องทำงานหาเงินจนจากคนที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นแบบกลายเป็นเรือนที่ทุกคนต้องแบบพายมาสั่งซื้อของเพราะว่ากลายเป็นเรือนที่โด่งดังขึ้นมาจากการค้าขายสิ่งนี้ซึ่งบอกแล้วคุณไรแบบเขียนดีมากทุกคนบรรยายภาษาดีมากๆนะคะแล้วก็ตามไปให้กำลังใจกันได้เนาะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าคุณไรท์ทำกันบ้านดีมากในด้านของการแบบมันจะมีบรรยายภาษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมณสมัยนั้นนะทุกคนยุคนั้นใช่นะยุคนั้นที่มันการค้าขายกับต่างประเทศกับเมืองนี้ธุรกิจการทำธุรกิจการทำธุรกิจต่างๆมันก็เลยแบบดูน่าติดตามดูมีอะไรให้แบบ
ให้ติดตามไปได้เรื่อยๆอ่ะในทุกๆตอนนะคะทุกคนใช่ฝากด้วยค่ะเป็นเรื่องที่ขึ้นท็อปเอาจริงจริงมากกว่า 90% ที่เราเคยอ่านแล้วแหละแต่ว่าต้องพูดเพราะว่าให้แนะนำสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยอ่านใช่เจ้าจันกับพอนี่คือขึ้นหิ้งนะคะฝากด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่3นะคะเป็นอีกเรื่องนึงที่ใครที่อ่านพีเรียดของปอจ้าอาจจะเคยอ่านนะชื่อเรื่องว่าหมายใจแค่ชื่อเรื่องหวานไม่ไหวจริงดังเหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งอย่างที่คนน่าจะเดาได้จากชื่อเรื่องมันต้องเกี่ยวกับคู่หมายเลยหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้บอกเลยว่าพีเรียดแบบจุกอุกนะคะเพราะว่าเซตติ้งของเรื่องเนี่ยคนร้ายตั้งใจให้มันเป็นเหมือนแบบโลกคู่ขนานกับสยามก็คือเป็นโลกที่เขาเซตติ้งขึ้นมาใหม่อีกโลกนึงเนาะซึ่งบอกเลยว่าคำราชาศัพท์ทุกอย่างคือจัดเต็มนะคะอ่านไปตอนแรกทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าค่อยๆ อ่านไปมันสั้นๆแบบเดียวจบแต่รับประกันว่าทุกอย่างคุณไรต้องจะทำกันบ้านมาสับแสงทุกอย่างในนั้นอาจจะหนักไปในตอนแรกๆแต่อ่านไปสักระยะหนึ่งเราว่าทุกคนปรับตัวได้นะคะเป็นเรื่องราวของสองตัวละครนะคะไปที่คาแรคเตอร์แรกก็คือเจ้าอี้ป๋ออี้ป๋อเรื่องนี้เนี่ยชื่อหม่อมเจ้าปริวัติหรือว่าท่านชายเล็กกับเจ้าพี่จ้านเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าคุณชายชยากรนะคะหรือว่าคุณชายกรใช่คุณชายกรกำลังสับสนเรื่องยศศักดิ์อยู่เพราะว่าจะมีความแตกต่างกันคือเรื่องนี้อี้ป๋อจะศักดิ์สูงกว่าเนาะเป็นถึงท่านชายส่วนเจ้าพี่จ้านเนี่ยจะเป็นแค่คุณชายทีนี้มันมีเรื่องให้สองคนนี้ได้มาปะกันทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของพี่จ้านเรื่องนี้คือคุณชายกรอ่ะเพิ่งกลับมาจากอังกฤษแล้วเหมือนเขาอยู่ในวังแล้วคือพอไปอยู่ต่างประเทศนานๆพอเขากลับมามันมีการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างในวังเขาทำให้เขาเริ่มอยู่ยากอ่ะฟีลเหมือนแบบครอบครัวนู่นนี่นั่นมันมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจกันภายในน้องเนี่ยอยู่ได้เพราะว่ามันมีบารมีของท่านที่ยังคอยคุมกะลาหัวน้องอยู่แต่จริงน้องแบบตัวคนเดียวน่าสงสารเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเฮ้ยเจอเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่น้องก็คือพยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามอยู่ให้ได้แล้วก็พยายามที่จะวางตัวดีมากนะคะคุณชายกอดเรื่องนี้คือวางตัวดีมากทีนี้น้องมีค่ะเขาเรียกว่าน้องมีความสามารถพิเศษก็คือการเล่นเป็นโน้น้องเลยมักจะได้รับโอกาสที่แบบเสด็จท่านนี้ก็จะเชิญไปเล่นเปียโนนู่นนั่นทีนี้เขามาเจอกันได้จากงานนึงซึ่งเป็นการใหญ่นะคะก็เชิญคุณชายกอดมาเล่นเปียโนนี่แหละก็เล่นเปียโนไปทีนี้เจ้าอี้ป๋อของเราเนี่ยหรือว่าท่านชายเล็กเนี่ยเหมือนไปเห็นจังหวะที่เขาส่งเล่นเปียโนพอดีแล้วแบบมองไปแบบเฮ้ยมันเป็นเหมือนจังหวะตกหลุมรักกันทุกคนแบบเฮ้ยเพลินตามากรู้สึกว่าถูกชะตากับคนๆนี้แบบตกหลุมรักชอบเลยอ่ะแต่ในจังหวะที่เขาเหมือนแบบพรั่งรักคันนึงหาเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นที่เขาต้องห่างกันไปโดยที่แบบเขาไม่ได้ไปทันได้ทำความรู้จักหรืออะไรแต่ก็พอที่จะรู้ว่าเขาคนนั้นน่ะคือใครทีนี้เขากลับมาบ้านกลับมาวังทุกคนเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคนคนนี้มันยังติดอยู่ในหัวใจอ่ะมันออกไปไม่ได้มันแบบคิดถึงเขาทุกวันอ่ะจนแบบต้องแบบสั่งให้คนของตัวเองอ่ะไปสืบว่าเขาว่าเป็นใครและยิ่งพอสืบลงไปลึกเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเหมือนแบบชอบเขาจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแบบดูประวัติครอบครัวเขาให้เขาน่าสงสารเขามีปมนู้นปมนี้นะเราอยากจะช่วยเหลือเลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าตอนแรกอ่ะทีนี้มันก็มีงานที่เหมือนคุณชายก่อนก็จะไปเล่นในงานถัดไปแล้วไอ้เจ้าอี้ป๋อตอนแรกไม่ว่างจ้ะมีงานนะแต่พอรู้จากลูกน้องตัวเองว่ามีหลายๆท่านที่อยู่ในราชสกุลอื่นๆจะไปงานนี้เริ่มแบบเฮ้ยยังไงกูต้องไปแล้วเปล่าแล้วกูจะพลาดโอกาสได้ยังไงยกเลิกงานของตัวเองแม่แล้วก็ไปหาคุณชายกอเลยจ้าในวันนั้นเพราะรู้สึกว่าแบบปล่อยไว้ไม่ได้แล้วรู้สึกว่ากูเริ่มจะมีศัตรูอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ในซีนวันนั้นที่น้องไปเนี่ยก็ได้ไปบังเอิญเจอซีนเด็ดพอดีนะคะเพราะว่าคุณชายกรกำลังตกที่นั่งลำบากคือเหมือนแบบกำลังโดนดิวจากหลายราชสกุลตรงนั้นแบบจะชวนไปส่งคนนั้นก็จะแยกกันไปส่งคือเนื้อหอมมากเนื้อหอมมากสวยหนึ่งสวยหนึ่งแล้วก็เข้าไปอยู่ในจังหวะที่เขากำลังแบบเลิกๆอ่ะปฏิเสธก็ปฏิเสธได้ไม่เต็มปากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้าไปชาร์จตัวออกมาแล้วก็ได้ไปส่งไปส่งเขินมากเขินมากทุกคนเลยทำให้สองคนเนี้ยค่อยๆขยับเข้ามาหากันแบบ
ทีละนิดทีละนิดความน่ารักของเรื่องนี้คือพอเจ้าอีป่อรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองชอบตอนนี้กำลังจะตกที่นั่งลำบากแหละเพราะว่าหลายๆคนนะหมายปองเหมือนกันเลยต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขามาเป็นคู่หมายของเราเราก็คือเต็มที่ไปบอกญาติไปบอกพ่อแม่จะเอาคนนี้แม่ประกาศออกไปเลยเป็นข่าวใหญ่ไปเลยว่าจะดองกับบ้านนี้ต้องเอาคนนี้ให้ได้คือกลัวตัวเองจะไม่ได้เพราะรักเขามากหลงเขามากซึ่งมันเป็นฟิกซ์สั้นแต่แบบทุกคนคือคลั่งรักมากนี่กับพี่อ้อมใจแบบฟิกซ์คือท่านชายเล็กคือกึ่งเกินเรื่องเกินเรื่องแม่คือรักเขามากแล้วคือมันมีแต่ความคลั่งรักความน่ารักของเรื่องนี้คือมันเป็นเมลุ่มหมาแต่มันเป็นเมลุ่มหมาที่สักเขาสูงกว่าเออแต่คือพี่ซ่าสักต่ำกว่าแต่เป็นพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยเป็นความน่ารักที่แบบมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ไอ้เจ้าพี่ซ่าก็แบบอยากให้ผมเรียกว่ายังไรดีอะไรอย่างเงี้ยวางตัวกันลำบากหนึ่งทุกคนแนะนำมากๆเป็นพีเรียดตามจริงๆแล้วเป็นพีเรียดไทยอีกเรื่องนึงที่ภาษาสวยมากน้องจริงภาษาดีมากๆนะคะดีมากสั้นๆแบบอุ่นจอนะคะทุกคนมีดราม่านิดๆเกี่ยวกับการต่างฝักของชนชั้นหน่อยเพราะว่าตระกูลฝั่งอย่างที่บอกไปว่าบ้านฝั่งพี่จ้านเขาก็มีการเมืองภายในกันแบบอุ่มเจาะนิดนึงนะคะตัดแบบเดียวทุกคนผ่านไปแล้วก็มีแต่ความมีความน่ารักทุกคนดอกไม้เบ่งบานอ่านแล้วใจฟูใจฝากไว้ด้วยนะคะหมายใจใครคะเขินยังไงเรื่องที่4อ่ะซินดี้ยังไงมาต่อกันเร็วๆที่เรื่องที่4คือพักแบบไม่ไหวเลยเพราะว่าเขินมากทุกคนเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่ากรมหมื่นกัมปนาทแม่ดังอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่ต่อจากเจ้าจันกระพ้อแต่ไทม์ไลน์ของเรื่องนี้อะค่ะตัวกรมหมื่นกัมปนาทเองอะก็กลับชาติมาเกิดเหมือนกันแม่ตัวกรมหมื่นกัมปนาทเนี่ยชาติปัจจุบันเนี่ยชื่อจุฑาทิพย์เป็นพนักงานออฟฟิศทุกคนทำงานหนักมากจนตายแม่โอ้ยเวทโถทำงานหนักมากจนตายแล้วก็เลยมาเกิดใหม่ในร่างของกรมหมื่นกัมปนาทซึ่งกรมหมื่นกัมปนาทเนี่ยก็ทำงานหนักจนจะเป็นลมจนจะสิ้นเหมือนกันแม่สุดท้ายแล้วพอเกิดมาใหม่ในร่างของกรมหมื่นกัมปนาทเนี่ยก็ได้รู้ว่าโอเคเราเกิดมาใหม่แล้วในร่างของกรมหมื่นซึ่งตัวกรมหมื่นเองเนี่ยถูกให้ออกจากราชการด้วยนะคะเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพตัวกรมหมื่นกัมปนาทเนี่ยยศใหญ่มากนะคะในตอนนั้นเรียกว่าเสด็จได้เลยอ่ะทุกคนตามไทม์ไลน์เนี่ยก็คือเหมือนเป็นลูกของเจ้าจอมารดาก็คือตัวเสด็จเองเนี่ยเป็นแม่ของเจ้ามีแม่เป็นเจ้าจอมารดานะคะแล้วก็พอเจ้าจอมรู้ว่าเสด็จเนี่ยทรงป่วยโดนให้ออกจากราชการนะคะเสด็จเองเนี่ยมีวังกัมปนาทแล้วก็อยู่ในวังถูกให้ออกจากราชการทุกคนเนี่ยก็เลยแบบตัวทุกคนก็เลยมีความเป็นห่วงว่าแบบแล้วเสด็จจะทำงานอะไรเสด็จจะแบบไม่ได้มีอาชีพแล้วใช่เพราะว่าด้วยความที่ตัวเสด็จเองอะทรงงานหนักมาโดยตลอดแต่เป็นงานในราชการทีนี้เนี่ยตัวจุฑาทิพย์ที่เป็นร่างใหม่ของเสด็จเนี่ยก็เริ่มคิดแหละว่าแบบตัวเองเนี่ยจะทำอะไรดีใช้ชีวิตในร่างนี้ยังไงถูกรอดปลอดภัยยังไงดีก็เลยมีความพยายามที่จะแบบค้าขายขึ้นมามันจะเหมือนกับเรื่องของเจ้าสันกระพ้อตรงที่ว่าจะมีเรื่องของธุรกิจการค้าขายขึ้นมาด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทำให้เรือนข้างๆน้องชายของเสด็จเนี่ยนำมหาดเล็กมาซึ่งมหาเล็กคือที่ปอล์หรอใช่ชาเดี๋ยวนี้ซึ่งมหาเล็กคือยี่ป๋อแม่เพราะว่าด้วยความเป็นห่วงพี่ชายตัวเองพอพี่ชายตัวเองเนี่ยวังกับปานาเนี่ยนะคะพอเริ่มไม่มีแล้วมาออกจากราชการแล้วอะค่ะพอเสด็จออกจากราชการแล้วอะก็คือต้องตัวมหาเล็กต่างๆที่อยู่ในวังอะก็คือต้องให้แบบออกไปด้วยเพราะว่าเป็นคนติดตามของชาติใช่ไหมล่ะเป็นคนติดตามของชาติแล้วก็เอาง่ายๆคือไม่มีเงินจ้างแล้วก็เลยแบบต้องแบบเปลี่ยนผ่านรุ่นนี้นั่นมีแค่หยิบมือที่มาอยู่แล้วตัวน้องชายเองอ่ะก็รู้สึกเป็นห่วงพี่ชายก็เลยจัดมาให้หนึ่งซึ่งมหาเล็กคนนั้นน่ะก็คือเจ้าปราณนั่นเองเจ้าอี้ป๋อมาแล้วเจ้าอี้ป๋อนั้นเจ้าปราณเนี่ย
แอบชอบเสด็จแม่เจอปุ๊บเป็นจังหวะตกหลุมรักใช่เป็นจังหวะตกหลุมรักเออแต่ความต่างฝากกันอย่างรุนแรงยังไงอ่ะรุนแรงมากแม่เสด็จกลับมาหาเล็กใช่คือเรื่องเนี้ยเป็นเมลูกหมาแบบลูกหมาจริงๆแม่เขาอายุต่างกันไหมอายุต่างกันมากเสด็จโตกว่านะคะตัวเจ้าปราณเองเนี่ยก็คือยังเป็นมหาดเล็กอยู่เป็นเมลูกหมาเออเป็นตัวจุ้มที่มาแบบคอยดูแต่รักเธอกระต่ายใหม่จันไม่ไหวต้องมีดราม่าเล็กๆแน่เลยใช่ไหมต้องมีเป็นดราม่าเป็นดราม่าของความต่างจากชนชั้นนะคะแล้วตัวของเจ้าปราณเองเนี่ยก็จะพยายามที่จะหมายจันน่ะเนาะเจอจีบนู่นจีบนี่พยายามทำให้เขารู้ว่าเราอ่ะชอบต้องไปติดตามนะให้กำลังใจเจ้าปราณทุกด้วยทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนอกจากจะมีธุรกิจการค้าขายของเสด็จที่แบบน่าติดตามแล้วอ่ะยังจะมีแบบให้กำลังใจเจ้าปราณเพราะว่าเจ้าปราณเนี่ยจะมีแบบทำยังไงให้ก็ได้ให้เสด็จรู้ว่าเราอ่ะชอบเขาเออนางก็จะพยายามแบบเต็มที่เออเต็มที่ไปดูแลนู่นนี่นั่นเขาไม่ให้ทำก็เสนอหน้าชอบมากเดี๋ยวผมเราเองครับชอบมากเดี๋ยวผมเราเองครับเออไปอยู่นู่นอยู่นี่แต่ว่าก็จะมีดราม่าเล็กๆแหละเกี่ยวกับการต่างชักของตักของชนชั้นต้องเปิดให้กำลังใจรับประกันคนไร้คนเนี้ยเขียนแล้วมัน make sense ทั้งหมดอยู่แล้วต้องอวยนะคะแม่บอกเลยใครชอบพล็อตประมาณนี้อย่าลืมตามไปชิมกันเนาะซึ่งถ้าทุกคนคุณอะจะหมื่นปราณเนี่ยเป็นลูกของท่านเจ้าคุณโปสันนะคะจากเรื่องที่แล้วใช่จากเรื่องจันกระพอถูกอาจจะหมื่นปราณเนี่ยก็คือเป็นลูกของภรรยาคนแรกของท่านของท่านเจ้าคุณโปสันใช่ท่านเจ้าคุณโปสันเนี่ยมีเมียสองคนก่อนเจ้าจันกับพอนะคะแล้วก็คือจมน้ำตายทั้งคู่แล้วก็ทิ้งลูกไว้แบบเออจะคุ้นๆ นะคะก็มีความสักกะวันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องใช่เพราะว่าเจ้าปลาในเรื่องหนูนะก็เด่นก็มีซีนเยอะแยะมากมายมีการกล่าวถึงว่าเป็นลูกติดนู่นนี่ของท่านตอนเจ้าจันกับพอเข้าเรือนไปก็มีเหตุให้เขาได้มาปะกันรู้จักกันถูกรับประกันความสนุกทั้งสองเรื่องเลยอวยจริงๆเขียนดีมากเขียนดีมากเขียนดีมากใครที่เป็นแฟนแนวพีรับประกันว่าสนุกอ่ะอย่างที่รีบอกไปว่าจุดเด่นของคุณไรคือเขาจะเบสออนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นการทำธุรกิจต่างๆอะไรคืออ่านแล้วมันได้ความรู้จริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องจริงทุกคนที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นจริงๆเนาะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่5นะคะทุกคนอันนี้เป็นฟิลเขาเรียกว่าพีเรียดที่น้อยที่สุดจากทั้งหมดที่พูดมาคือมันจะมีความเป็นสั้นเนาะใช่เพราะด้วยความที่มันเป็นช็อตฟิกทุกคนมีแค่7ตอนนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของความเป็นพีเรียดเล็กๆคืออาจจะไม่ได้มีคำราชาศัพท์อะไรที่อ่านยากใครที่กำลังเหมือนอยากจะเข้าวงการของการอ่านพีเรียดเริ่มที่เรื่องเนี้ยที่เราแนะนำกำลังแบบปรับตัวได้กำลังดีนะคะ7ตอนแต่อุ่มเจาะมากเขินมากใครชอบแนวพระเอกขึ้นอย่างหงลงอย่างหมามาพันเมเพราะอีพระเอกเราคือหอนดังสุดๆนะคะทุกคนมาที่สองตัวละครหลักของเรื่องเรานะคะชื่อจะใกล้เคียงกันนิดนึงทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะคาอี้ป่อชื่อว่าเหนือจันตามชื่อเรื่องชื่อว่าเหนือจันส่วนพี่จ้าเรื่องนี้นะชื่อว่าเจ้าจันมีความจันหนึ่งเจ้าเหนือจันกับเจ้าจันเนี่ยเขาเป็นคู่หมายกันตั้งแต่เจ้าจันเกิดทุกคนโดยที่เหนือจันเขาเป็นพี่2ปีทีนี้เขาเป็นคู่หมายกันมาเพราะว่าบ้านเขาอยู่ติดกันพ่อแม่สนิทกันรักกันเป็นเพื่อนกันเลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกตัวเองอ่ะมาดองกันทีนี้ตั้งแต่เจ้าจันเกิดมาปุ๊บก็แบบอ่ะเราเป็นคู่หมายกันเลยตั้งแต่เด็กแต่ปมของสองคนนี้คือเขารู้อยู่แก่ใจนะว่าเขามีคู่หมายซึ่งอยู่ข้างบ้านเขาทุกคนแต่ทั้งสองคนไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกันเลยไม่ได้แค่ไม่รักกันคือไม่ทำความรู้จักกันไม่อะไรกันทั้งนั้นนะทุกคนคือเหมือนแบบมันมีเหตุให้ทั้งสองคนแบบไม่ได้มีเรื่องมาคุยกันแล้วก็ใช้ชีวิตกันมาโดยที่รู้อยู่แก่ใจว่าต้องมีคู่หมายนะแต่ก็ไม่ได้แบบอะไรแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะไปทำความรู้จักน้องหรืออะไรเลยใช้ชีวิตกันมาแบบงงๆจนไอ้เจ้าจันอายุ24ปีแล้วทุกคนในปัจจุบันเนี้ยจนแม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแต่งงานมันถึงเวลาแล้วแหละที่หนูจะต้องไปดองกับพี่เขาอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าจันอ่ะมันก็มีอคติในใจแหละว่าตลอดเวลา24ปีเนี่ยเขาไม่มาทำความรู้จักกับเราเลยแต่แบบ
เออสุดท้ายแต่งก็ต้องแต่งแหละ เพราะว่ามันเป็นความต้องการของทางที่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งในวันที่น้องตัดสินใจที่จะไปดองกับเขาเนี่ยไอ้เจ้าพี่เนี่ยเตรียมหอได้เลยค่ะเพราะว่าพี่เหนือเนี่ยดันมาด้วยกฎเหล็กที่แบบหันไปบอกน้องแล้วบอกว่าพี่อยากให้เราทำกฎร่วมกันคือถ้าระยะเวลา1ปีเนี้ยเราไม่รักกันนะพี่อยากให้เราอยากกันเสียก็คือมาด้วยความที่แบบพี่ให้เวลาหนูแค่ปีเดียวอะถ้าเราไม่รักกันพี่ว่าเราก็แยกกันไปเถอะถือว่าทำตามความต้องการของที่บ้านจบไอ้เจ้าจันเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเขาทุกอย่างทุกคนน้องก็คือเต็มที่พอมันมีเหตุให้ต้องมาดองกันแล้วน้องก็พยายามที่จะแบบตื่นเช้ามาทำกับเป็นภรรยาที่ดีทุกอย่างแต่อีเจ้าพี่อีพี่เหนือเนี่ยก็หันกลับไปไม่กินแล้วก็ไม่กินหนึ่งคือแบบน้องพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาทำกับข้าวรอนู่นนี่นั่นอีพี่ก็ไม่กินไม่เคยไม่ถือไม่อือไม่สนใจใดๆแต่ก็คือแบบขึ้นยังหงลงยังหมาของแพ้นะคะจนน้องอ่ะงอนไป3เดือนทุกคนไม่พูดกับพี่เลยอีพี่ยังไม่รู้ตัวเลยยังไม่รู้เลยว่ามันงอนเรื่องงอนไปแล้ว3เดือนเพิ่งมาตั้งสติได้เพราะว่าทำงานหนักมากคือพี่เหนือเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการทำงานแล้วเขาก็เหมือนแบบทำงานจนเขาก็ลืมใส่ใจคนรอบข้างเขาโดยเฉพาะไอ้เจ้าจันของเราเนี่ยไอ้เจ้าน้องก็คือน่าสงสารหนึ่งพี่เหนืออยู่ดีๆก็คิดได้ว่าไอ้เหี้ยกูไม่ได้คุยกับเมียกู3เดือนแล้วอะมันเกิดอะไรขึ้นวะน้องไปงอนไปโกรธอะไรกันตอนไหนปัญหาของเรื่องนี้มันคืออะไรสุดท้ายเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าแบบต้นตอของปัญหามันคือกูจริงกูเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างและคือทุกคนเข้าใจปะในวันที่เขากลับมาเพื่อจะสานความสัมพันธ์อ่ะมันช้าไปแล้วค่ะพอเจ้าจันตัดสินใจที่จะขอหย่าไม่ไหวแล้วทีเนี้ยถึงเวลาที่เขาจะหย่ากันแล้วจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าพี่อ่ะจะทำยังไงทุกคนต้องไปร่วมลุ้นกันว่ามันจะเตรียมหอนกันยังไงจะได้หย่าไหมยังไงแล้วพี่เนี่ยจะมีสติเมื่อไหร่ยังไงสักทีสักทีซึ่งบอกเลยว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักทั้งคู่ในตอนแรกที่เราอ่านไปสักพักอีพี่เหนือกูจะไม่ให้ลูกกูไปดอกกับมึงเด็ดขาดแต่อ่านไปสักลูกแม่โอ้โหนึกไม่เป็นไรนะลูกไงแต่พอถึงเวลาที่เขาคลั่งรักลูกเราขึ้นมาก็คือแบบโอเคมอบลูกให้ก็ได้เสร็จตอนเท่านั้นทุกคนรับประกันว่าแบบดีเป็นอีกเรื่องนึงที่เราว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันแหละเนาะฝากไว้ด้วยนะคะเหนือจ้ามาต่อกันเร็วๆที่เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแม่ของคลิปนี้ละของคลิปนี้ใช่ค่ะชื่อเรื่องว่าพรพระภัยเป็นเรื่องที่อ่านแล้วทุกคนหิวมากหิวแบบหิวขนมไม่ไหวเดี๋ยวชอบบรรยายของชินดีขนาดนี้ครับทุกคนนี่อ่านจนต้องไปสั่งขนมไทยมากินอ่ะด้วยความที่ค่ะพี่จ้านะคะชื่อน้องพระภัยพระภัยเนี่ยขายขนมไทยอยู่กับคุณยายรักคุณยายมากเพราะว่าคุณยายเลี้ยงมั้งแต่เด็กนะคะ อยู่กับยาย2คนเปิดร้านขนมไทยเล็กๆในพระนครตัวเจ้าอี้ป๋อเองเนี่ยอยู่ในวังแม่เป็นคุณชายนะคะชื่อคุณชายปราโนนแล้วด้วยความที่ร้านขนมไทยของพระภัยเนี่ยโด่งดังแม่นมที่ดูแลคุณหญิงแล้วก็คุณชายปราโนนเนี่ยนะคะก็มาสั่งขนมไทยของร้านพระภัยให้ไปส่งในวังก็เลยทำให้แบบคุณหญิงที่เป็นแม่ของคุณชายปราโนนเนี่ยเอ็นดูพระภัยเป็นพิเศษด้วยความที่แบบทำขนมแบบเอ็นดูน่ารักน้องก็คือแบบทำขนมขายแล้วก็มีความแบบนอนถ่อมตนมีความเจียมเนื้อเจียมตัวนะคะซึ่งมาเจอกับคุณชายปราโนนได้ยังไงนะคะคุณชายปราโนนเนี่ยก็ไปที่กลับเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ไปที่ตลาดที่เจ้าพระภัยเนี่ยขายขนมอยู่แล้วก็มีอุบัติเหตุที่ทำให้คุณชายเนี่ยจะต้องไปช่วยพระภัยเขาก็จะได้อุเพลวันหนึ่งใช่แล้วตัวคุณชายเนี่ยก็เลยชอบพระภัยตั้งแต่ตอนนั้นจังหวะตกหลุมรักอีกแล้วอ่ะใช่จังหวะตกหลุมรักข้างรักแล้วแบบหลังๆก็คือนางก็จะมาขอซื้อขนมที่ร้านของพระภัยเป็นประจำแล้วปนแบบซื้อขนมนู่นนี่นั่นชวนไปกินข้าวแบบที่ไม่ตั้งใจแต่ฉันรู้ว่าเธอตั้งใจจังทุกคนต้องไปให้กำลังใจเพราะว่าตัวน้องอะเจียมเนื้อเจียมตัวสุดเห็นว่าเราแตกต่างกันสุดถูกคือแบบไม่กล้าแม้กระทั่งคิดเลยว่าเขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร
มีดราม่าเล็กๆแต่เล็กนิดเดียวเพราะว่าตัวคุณชายเองอ่ะเขาก็มีคู่มั่นอยู่แล้วด้วยแม่เออการละชีใช่มันก็เลยทำให้น้องอ่ะยิ่งเจียมตัวเล็กเข้าไปอีกจุ้มเข้าไปอีกจุ้มเข้าไปอีกแต่ความรักมันก็คือความรักทุกคนทุกอย่างปังเออต้องให้กำลังใจใช่เรื่องนี้ดราม่าเล็กนิดเดียวนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยาวอะไรแต่ว่าแบบน่ารักโอ้ย่อยง่ายแล้วก็คลิปย่อยง่ายภาษาดีคำราชาศัพท์น้อยแล้วก็หิวขนมมากนั่นคือพอยคือต้องสั่งหม้อแกงเผือกอ่ะเพราะว่าหม้อแกงเผือกของเราว่าพายขายดีมากนะคะหม้อแกงเผือกไม่ไหวนี่คืออ่านอยู่แล้วอย่างดูใจเจ้าเอ๋ยอ่านแล้วอยากขี่ม้าใช่คืออยู่ไม่ไหวอ่านแล้วแบบต้องสั่งขนมไทยจริงคือคุณไรทุกคนอ่ะเขียนกันดีมากนะคะฝากไว้ด้วยความละพายก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ Harry to Present มากๆนะคะทุกคนสนุกมากและนี่ก็เป็น6เรื่องที่อ้อมกับลี่ตั้งใจนำเสนอมากๆนะคะถือว่าเป็น6เรื่องท็อปแรงค์ของพีเรียดไทยแหละขอบอกจ้าเราว่ารับประกันว่าทุกคนต้องเคยอ่านในบางเรื่องแน่นอนอ่ะเออแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะชอบนะคะ อย่าลืมตามมาให้กำลังใจคนไลค์กันเยอะๆนะแล้วก็เหมือนเดิมใครที่มีเรื่องไหนเรื่องไหนแนะนำปามาได้เลยนะคะเพราะว่ารีวิวนิยายนามาทุกวันศุกร์เนาะทุ่มครึ่งอย่างนี้ทุกคนรู้กันแล้วก็ปอจ้าเนี่ยจริงๆอยู่ในหลายๆคลิปนะบางคนอาจจะแบบรอปอจ้ารอปอจ้าเสมอเลยค่ะจริงๆปอจ้าอยู่ในหลายๆคลิปคือเยอะมากทุกคนอาจจะไม่ได้มาอยู่ในพาร์ทแยกของตัวเองแบบคลิปนี้ก็อาจจะไปปนอยู่ในเออที่สุดในใจประจำเดือนไปอยู่ในธีมนู้นธีมคือเราว่าไม่หลุดจากไม่หลุดจากคลิปแน่นอนอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรือที่ใครๆก็อ่านทุกคนมันเป็นเรือหลักของเรานี่มันเรือหลักของเราอย่างลี่กับพี่อ้อมใจอ่ะคิดอะไรไม่ออกก็อ่านปอจ้าแล้วก็สายผลิตด้อมเราบอกเลยว่าดีมากใครที่มีฟิกปอจ้าแนะนำที่เป็นพีเรียดอีกก็ปามาได้นะคะจะพีเรียดไทยพีเรียดจีนอะไรเรารับหมดนะทุกคนเพราะจริงๆชอบอ่านแนวพีเรียดมากถูกว่าถ้าสสวยอ่ะแล้วมันก็อ่านแล้วมันก็คือหัวจินตนาการได้กล้าวไกลเหลือเกินนะคะมันคลั่งรักกันใจฟูมากอ่านถึงเช้าก็ทำมาแล้วจริงอย่างเช่นเมื่อคืนเป็นต้นดูตาก่อนตาโหลนหนึ่งนะแม่ก็บอกว่าจะเป็นอีกคลิปที่คนชอบนะคะฝากด้วยค่ะฝากช่องชิลล์ก่อนเลยด้วยค่ะก็จะมีรีวิวนิยายอยู่บ้างใช่ใช่ที่เรามีโอกาสได้ไปแจมหลายๆคลิปของน้องด้วยอย่าลืมตามไปดูกันเยอะๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ